โลกเกิดแล้วความสงบร่มเย็นก็อาศัยธรรมไม่มีธรรมร่มเย็นไม่ได้โลกใครจะอวดเก่งกล้าสามารถอำนาจวาสนามาจากโลกใดโลกใดทวีปใดก็ตามจมทั้งนั้นจมทั้งนั้นมีแต่ลมเปล่ามีแต่ความสำคัญเฉยธรรมที่เป็นแก่นอันเลิศเลยเนี่ยเป็นสำคัญที่ฝังอยู่ในเช่นอย่างชาวพูดเราฝังในหัวใจของชาวพูดเราชาวพูดเราพูดอะไรให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังเสียงที่เด็ดถ้าฟังเสียงที่เด็ดแม้จะไปอยู่ในตู้พระไตรปิฎกมันก็ไปทะเลาะไปกัดกันในตู้พระไตรปิฎกนั่นแหละที่เด็ดมันไว้หน้าใครเมื่อไรตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้ธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นใจโลกเอาญาติที่เด็ดเข้าไปในตู้ที่ตู้นั้นแตกเลยเอาโยกสมมติอย่างนี้เอามาใกล้ๆอย่างนี้นะไม่เอาไกลละเนี่ยวัดป่าบรรจาร์นี่ก็เป็นสมมติขั้นหนึ่งเป็นสถานที่อบรมธรรมต่างคนก็ต่างมาอบรมธรรมนี่ถ้าตามปวดเองตามความรู้สึกจริงๆมาอบรมธรรมทั้งฝ่ายพระและฝ่ายว่ามาอบรมธรรมแต่เกิดมีพวกเทวทัตแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาในวัดนี่ก็พระทางครัวก็เป็นคารวาสทางนั้นก็กัดกันทางนี้ก็กัดกันเข้าใจไหมอันนี้เลยเป็นโรงหมากัดกันไม่ใช่ที่อบรมธรรมนั่นไปอย่างนั้นนะเรื่องคือมันไปที่ไหนแต่ได้ทั้งนั้นอ่ะกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจอมปราบทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตำหนิทั้งนั้นสังที่น่ะพวกเรานี่เลยกบท่านไปหลุดเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าตำหนิมันทั้งนั้นพวกเรานี่กลายเป็นชมมันทั้งนั้นเห็นไหมล่ะและชมถ้าใครชมกิเลสนั่นเอาไฟเผาหัวอกตัวเองถ้าใครชมธรรมเชิดขึ้นเรื่อยๆให้จำมานะคำนี้นะจอมปราบทุกองค์ที่เดียวเป็นพระพุทธเจ้าทรงปราบทำความปรารถนามานานเท่าไหร่ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดับจึงไม่มีปราดองใดที่จะพูดโกหกแม้คำเดียวไม่มีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายพูดอย่างเป็นความสัตย์ความจริงโกงไปโกงมาไปเลยแต่กิเลสนี่หลายสันพันคมมีหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมเรียกว่าร้อยสันพันคมหลอกลวงสันโลกให้จมอยู่นี่โลกทั้งหลายก็ยังไม่เช็ดหลับอิ่มพอเพราะเรื่องของกิเลสมันหวานขมนะยาเคลือบน้ำตาลว่างั้นเอาน้ำตาลเคลือบข้างนอกพิษมันอยู่ข้างในนั่นอะไรเป็นยาพิษอยู่ในนั้นน้ำตาลนั้นเสียนี่ล่ะยาพิษมันฝังในหัวใจเราในหัวใจเราน้ำตาลหวานอยู่หรือเฉยข้างในเป็นพิษนั่นแล้วกำจัดมันออกนะพิษภายในใจของเราความโลภโลภให้อยู่ในความพอดีอย่าลืมเนื้อลืมตัวปาชาติครอบหัวอยู่ทุกคนทั่วโลกชาตินี้เกิดกับตายมาพร้อมกันแล้วเป็นแต่วันเวลาต่างกันเท่านั้นนี่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอย่าโลภอย่าเหยียบความตายไปคนโลภมากคือคนลืมตายลืมตายก็เป็นบ้าไปหมด บ้ายศบ้าลาภบ้าฉันเสริญเดินยอบ้าอำนาจบ้าหลวงเลยเป็นบ้าปากเถื่อนเป็นบ้าทำลายไปเลยนี่นะกิเลสถ้ามันขึ้นแล้วมันพองตัวอย่างนี้ถ้าทำขึ้นมากเท่าไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงองค์เดียวทำโลกให้ร่มเย็นได้ขนาดไหนนั่นและสาวกแต่ละองค์ละองค์ทำประโยชน์ให้โลกเฉพาะตัวเองเต็มเหนี่ยวแล้วทำประโยชน์ให้โลกมากที่ไหนไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดและภาษาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มากขนาดไหนได้ทำความเสียหายแก่โลกแม้แต่พระองค์เดียวไม่เคยมีนั่นนี่เราทำจึงเป็นที่ตายใจของโลกได้เรื่อยมาอย่างนี้ถ้าเราไม่ตายใจกับธรรมจะไปตายใจกับวิเลก็ตายกองกรรมอยู่นี่ตลอดไปร่มจมอยู่นี่ตลอดไปให้เชื่อพระพุทธเจ้าที่เรียนเราเชื่อมานมนานแล้วมันฝังอยู่ในเวลานี้ฟังเทศมันก็ฝังอยู่นั่นนะมันคอยกระซิบกระซาบนี่ท่านเทศจะฟังนะออกจากเทศนี้แล้วไปอันนั้นนั้นเราไปนั้นมันลากโลกเข้าใจไหมมันกระซิบอยู่ข้างในเราไม่รู้นะที่เรียนมันอยู่ในนะธรรมก็ฟังแต่ที่เรียนมันอยู่ข้างในพอเทศจบลงแล้วกิเลสลากไปสองขาสามขาไม่มีเหลือขาขาดแขนขาดที่ถูกกิเลสฆ่าลากไปดีไม่ดีคอขาดไปเรื่อยไป
ถูกที่ลากไปไม่รู้ตัวพวกเราที่มานี่มีหัวมีขาหรือเปล่าไม่รู้นะมีตอนที่มาในวัดนี่นะพอออกจากนี่ไปเอาขาขาดไปหมดเลยกิเลสลากไปนะไปอย่างนั้นนะมันเก่งมากนะกิเลสเราได้เห็นชัดเจนเวลาขึ้นเวทีพูดให้ท่านทั้งหลายทราบได้ชัดเจนจึงมาพูดได้เต็มปากที่ผ่านเวทีของกิเลสมาแล้วกับทำฟัดกันจึงรู้ว่ากิเลสนั้นไม่แหลมคมจริงๆแม้แต่ปฏิบัติทำขั้นสูงขนาดนั้นกิเลสยังตามหลอกได้ตามหลอกได้ยังไงที่เคยพูดอยู่บนภูเขานั่นเป็นเวลาตอนเดือนกุมภาพอเผาศพท่านจันทร์มั่นแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาก็ไปทำความเพียรนั่นแหละนี่ตอนต้นนะตอนเดือนกุมภามกรากุมภาตอนเดือนพฤษภาจึงย้อนกลับมาอีกนี่มาม่วนกันที่ตรงนั้นนี่ตอนไปเดือนพฤษภานี่ไปอัศจรรย์ใจตัวเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกิเลสตัวมันหลอกขนาดนั้นนะยืนอยู่ทางยงกงมันมองไปไหนมันสว่างจ้าไปหมดเลยจิตดวงนี้นะร่างกายนี่เหมือนแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุไอ้หลอดไฟที่ใช่ตะเกียงนี้มันสว่างอยู่ในนี้มันส่องทะลุออกมาหมดร่างกายเลยกลายเป็นแก้วครอบไปจ้าไปหมดเลยมันก็อดไม่ได้สิเห็นไหมอวิชชาปฏิยาเนี่ยเรียกว่าโอภาสแสงสว่างนี่ก็เป็นกิเลสไม่รู้นะแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วเราก็ดีมันอดอุทานไม่ได้ขึ้นถึงโอ้โหจิตของเรานี่ทำไมถึงได้สว่างสวยถึงเนี่ยสัจจันขนาดนี้มันว่างไปหมดเลยเจ้าต้นไม้ภูเขานี่เยียบไปอย่างนั้นนะแต่ความว่างมันทะลุไปหมดเลยไม่มีต้นไม้ภูเขาอำนาจของจิตที่ความว่างนี้มันครอบไปหมดความว่างนี้เหนือสิ่งทั้งหลายที่มีทั้งนั้นนะมันครอบขนาดนั้นขึ้นอุทานเลยฮะจิตของเราทำไมถึงได้สว่างสวยถึงอัศจรรย์ขนาดนี้เชียวนาว่างั้นนะยืนลำพึงอยู่ไม่นานเนี่ยท่านทำท่านเห็นว่าหลงแล้วนั่นติดแล้วพอแล้วนี่ช่างสงบลงไปอุทานสงบลงไปแล้วทำขึ้นมาเตือนนะนั่นเห็นไหมล่ะถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบคือจุดนั่นก็มาจุดสว่างนั่นเองที่สว่างสวยละอะไรใช่สะเทียมจะประยุกต์นั่นแหละจุดหรือต่อมหรือจุดเป็นไรพจน์ใช่แทนกันได้ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ไหนนั่นแหละคือตัวพบอยู่ที่ตรงนั้นความหมายว่างั้นนะเราแทนที่จะเปิดเวลานั้นกับมืดเข้ามาอีกเอ๊ะจุดจะไงต่อมแม่ก็อยู่นี่นี่พอพูดถึงอย่างนี้แล้วคิดถึงพ่อแม่ปู่อาจารย์มั่นเพราะตอนนั้นท่านล่วงไปแล้วหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะจะเล่านี่ให้ท่านฟังพอท่านฟังท่านก็จะจี้เข้าไปว่านั้นอาจจะบรรลุธรรมในเวลานั้นเลยก็ได้นี่แหละจุดที่บรรลุธรรมได้จุดนี้เองพอท่านตื่นนี่ปั๊บแล้วนี่หลุดมือปั๊บอันจ้าขึ้นมานี่ถึงเป็นธรรมแท้นั่นแต่นี่ท่านร่วงไปเสียแล้วยิ่งเสียดายเนี่ยที่ว่าถ้าท่านถามในเรื่องแต่บรรลุธรรมในเวลาถามปัญหากับพุทธเจ้าเนี่ยเช่นปัญหาอันนี้ปัญหานี้บรรลุได้แน่นอนเพราะอยู่ตรงนั้นพอตีนั้นก็จะขาดสะบั้นจ้าขึ้นเลยนี่แหละปัญหาธรรมที่บรรดาสาวกทั้งหลายในบรรลุธรรมในขณะที่ถามตอบปัญหากันกับพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ลงจุดนั้นนี่ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะผางออกมาตรงนั้นเลยนะแล้วเราก็แบกจากนี้ไปเนี่ยเดือน3ไปนู่นไปองค์เดียวเท่านั้นแหละจนกระทั่งเดือน6ถึงได้กลับมาภูเขานี่ถึงได้มาม้วนเสื่อจุดอันนี้ลงนั่นเห็นไหมล่ะนี่เราเป็นของเล่นอะไรกิเลสแหลมคมขนาดไหนมันหลอกเราจนได้เพลินกับมันจนเราต้องจำตัวเองทำท่านเตือนอันนี้ไม่ใช่ของจริงของปลอมความหมายก็ว่าไงตอนจะเข้ามันอันนี้พังลงไปแล้วมันถึงรู้ได้อ๋ออันนี้เองที่ว่าจุดต่อมแห่งผู้รู้ที่ว่าสว่างสวยที่อัศจรรย์คือตัวนี้เองตัวปลอมจอมปลอมของวิชาเงาของวิชาเก่งไหมนี่แหละถึงได้ว่าโอ้เรื่องกิเลสนี่ถ้าไม่ขึ้นเวทีจะกอดไม่รู้นาว่ะขึ้นแล้วมันถึงได้รู้กันนี่แหละรู้กันจุดนี้แหละจุดที่มันละเอียดแล้วผมหลอกจนได้นะ
หลอกจริงๆจนเพลินอัศจรรย์ตัวเองได้แต่พอเวลาอันนี้พังลงไปแล้วความสว่างนั่นเป็นสลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนหรือจิตเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วมาเทียบกับอันที่ว่าเราอัศจรรย์แต่ก่อนนั้นอันนั้นเท่ากับกองขี้ควายเห็นไหมล่ะแล้วอันนั้นจะสูงขนาดไหนจึงมาตำหนิอันนี้ว่ากองขี้ควายทั้งๆที่แต่ก่อนเราชมเชยมันว่าดีว่าดีนะนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละธรรมเป็นของเลิศเลยทั้งหลายขอให้พี่น้องหลายจับทำให้ดีนะอยู่ในใจของทุกคนที่ว่าอยู่นี่นะเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันปกคลุมเอาไว้ไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีนี่แหละที่มันปกคลุมไว้นะอะไรๆดีหมดปกคลุมจิตใจที่เลิศเลยอยู่นี่ดีดีอันนั้นดีอันนี้อันกองขี้กองนี่ก็ดีขี้หมูก็ดีขี้หมาก็ดีขี้คนก็ดีขี้ควายก็ดีมาครอบอยู่นี่มีแต่ดีหมดอันธรรมชาติที่ดีเนี่ยโผล่ขึ้นมาไม่ได้ท่านจึงสอนให้แก้ให้แก้ถึงขนาดที่ว่าดีว่าดีเลิศ อย่างเร็วสำหรับ สายตาของสามีดังที่ทำท่านทำนี้ถ้ามีถูกมีต่อมผู้รู้ด้วยนั่นท่านทำนี้นะมันไม่ใช่ของจริงความหมายว่างไงทีพอนั้นขาดชะบ้านลงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วหมดจึงได้มารู้ว่าโอ้ยนี่เท่ากับกองที่ฝ่ายตั้งที่นะแต่ก่อนจะชมเชยมันจนลืมตัวลืมตัวอัศจรรย์ตัวเองพอธรรมชาตินี้พังไปแล้วธรรมชาตินั้นปรากฏจ้าขึ้นมาแล้วกับอันนี้ต่างกันยังไงบ้างไม่มีปัญหาจะพูดอะหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายหมุนใจเข้าสู่ธรรมกับกิเลสนี้ทั่วโลกดินแดนกับต่างคนต่างส่งเสริมกิเลสเวลานี้ส่งเสริมกิเลสมากขึ้นทุกวันทุกวันนะไม่มีใครที่จะสั่งสมอัตธรรมให้เป็นขึ้นภายในจิตใจพอจะนำธรรมนี้ออกสู่สังคมให้สังคมได้รับความสงบร่มเย็นกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกถ้ามีธรรมแล้วจะสงบร่มเย็นที่กัดฉีกกันอยู่นี้ไม่มีกิเลสว่าให้กันกิเลสนั่นคืออะไรคือนั่นแหละวิชาหมากัดกันไม่ว่าใหญ่ว่าน้อยฐานะสูงต่ำประการใดกิเลสเราเป็นเครื่องมือได้เป็นอย่างดีอย่างดีทั้งนั้นยิ่งใหญ่เท่าไหร่กิเลสยิ่งเป็นเครื่องมือได้ดีทำลายกันเบียดเบียนกันทุกอย่างอยู่กับกิเลสทั้งหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะไม่ยอมยินดีอนุโมทนาสาธุการกับใครกับใครนะอิจฉาริษยาเห็นเขาดีก็อิจฉาริษยาเขาที่สุดใครมาอยู่นี่ให้ดีกว่าเราไม่ได้ต้องให้เราดีกว่าเขาตลอดเท่ากับกองขี้เนี่ยก็ให้ดีกว่าเขาดีขี้ไปแข็งทองคำมันแข็งได้ยังไงผู้ดีท่านมีอยู่ดีโลกธรรมชาติท่านมหาแข่งใครท่านแข่งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของท่านคือกิเลสแข่งกับนั่นเท่านั้นเองท่านไม่ไปแข่งกับผู้ใดผู้ใดทั้งนั้นท่านแข่งอยู่ตรงนั้นท่านชนะตรงนั้นแล้วก็ดีตรงนั้นแล้วไม่ไปหาติชมใครดูเจ้าของพอแล้วพอหมดนะเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสแล้วพองตัวพองตัวกิเลสไปไหนมันจะพองตัวของมันไปแล้วเป็นข้าศึกไปเรื่อยให้พากันระมัดระวังอยู่ด้วยกันนี่เหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งในครัวไฟมันจะสร้างขวดสร้างน้ำสร้างฟืนสร้างไฟสร้างเวทีหมากัดกันขึ้นมาข้างในนะนี่ฟังที่เราพูดให้ฟังสี่ทั้งที่โหนแล้ว ในวัดป่าบรรดาตั้งแต่สร้างวัดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เคยได้เห็นพระมีทะเลาะบอกแย้งกันเลยไม่มีเลยจนกระทั่งบัดนี้เพราะเหตุอะไรเพราะหลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ต่างองค์ต่างมุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติต่อหลักธรรมแล้วไงองค์ใดองค์ไหนก็เหมือนเดียวเหมือนกันหมดแล้วจะมาทะเลาะกันหาอะไรที่ทะเลาะกันก็คือมาขีดมาขวางกันด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละทำผู้สงบร่มเย็นก็ต้องร่มเย็นได้รับความกระทบกระเทือนจากพวกหมากัดกันนะผู้ตั้งใจภาวนาก็เลยรำคาญไอ้พวกหนุ่มมันไม่ภาวนานะมาหายุหาแย่เรื่องนั่นเรื่องนี้หาแต่เรื่องแต่เราเอาโรคมากิเลสมาสั่งสมภายในวัดนึกว่าจะเข้ามาสั่งสมธรรมมันไม่ได้เข้ามาสั่งสมธรรมนะในครัวนี่แหละเราตีเข้าไปตรงนี้เลยเรานี่อกจะแตกแล้วนะแต่นี่มันก็ฟังแล้วเหมือนไม่ฟังพอฟังแล้วทราบปั๊บเหมือนหนึ่งว่าเจ็บเข้าไปลิ้นชักลิ้นชักถึงเวลาออกก็ออกอย่างที่ว่านี่แหละมันถ้าไม่ออกก็เหมือนไม่มีรู้หมดนะเรื่องอะไรเป็นยังไงมันรู้แต่ว่ามันไม่ได้หนักถ้ากิเลสอยู่ในนั่นหนักนะอยากพูดอยากคุยอยากโม้อยากลุอยากด่าโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เพราะความอยากมันดันแต่เรื่องธรรมไม่อยาก
รู้มันไม่รู้เห็นมันไม่รู้เห็นเมื่อสัมผัสเข้ามาในจุดใดจุดใดของธรรมที่ควรแสดงออกดอกเบาๆน้อยจะออกเองออกเองออกแล้วจบหายเงียบเลยนะให้พากันตั้งหัวตั้งใจให้ดูตัวเองนะไปอยู่กับพวกหูงผู้ใดก็ตามอย่าไปดูคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนี่ตัวเสียดจะไรตัวนี้มันแห่หาโทษคนอื่นมันอยู่ในใจนะให้ดูตัวนี้ให้ดีตัวนี้มันออกตีหน้าผากมันเลยนะหน้าผากมันกันคือหน้าผากเราแหละตีหน้าผากเราก็ถูกมันตีมันก็ถูกหน้าผากเราตีตรงนี้นะท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนตรงนี้ท่านไม่สอนไปที่อื่นให้เตือนตนให้ดูตนระวังรักษาตนตัวนี้เป็นตัวเสียดจะไรถ้าต่างคนต่างรักษานี่แล้วไม่กระทบกันง่ายๆล่ะเห็นกันก็เห็นด้วยความเป็นธรรมถ้าควรจะแนะนำสั่งสอนหรือดูเตือนบ้างอะไรก็เป็นไปด้วยความเมตตาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนั้นไม่ได้เป็นไปด้วยความดูถูกหยาบหยามความดูถูกหยาบเป็นกิเลสมันกระเทือนกันได้นะถ้าความเป็นไปด้วยความเป็นธรรมถึงจะแผดก็ไม่มีอะไรเพราะแผดด้วยธรรมเป็นน้ำดับไฟไปทั้งนั้นแหละ นี่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็ขอให้มีกฎมีเกณฑ์พวกเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธนี่พระเข้าพรรษาแล้วท่านจะอธิษฐานจะไม่รับของที่นอกจากบิณฑบาตมาได้เท่านั้นท่านจะรับเพียงเท่านั้นเท่านั้นนี่เป็นธุดงค์ข้อหนึ่งของท่านท่านปฏิบัติมาเป็นประจำสำหรับวันนี้ปฏิบัติมาตลอดนะตลอดเลยตั้งแต่เราเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นได้ที่อ่านดูทุกสิ่งตัวอย่างกับท่านแล้วจับเอายืดเอายืดเอาว่าจากนั้นมาปฏิบัติจนกระทั่งตัววันนี้ไม่เคยให้ตกขาดเลี่ยเสียหายไปไหนเลยนะปฏิบัติมาประจำ นี่แหละมีขอบมีเขตธรรมะเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องบังคับจิตใจบังคับทางข้างนอกบังคับทางภายในมีหลายท่านภายนอกเป็นอาหารการกินมันโลภมากไม่ให้มันมากนั่นดัดเข้าไปดัดเข้าไปนั่นทีนี้อารมณ์ก็ให้น้อยลงถ้าอาหารไม่มากอารมณ์ก็ไม่มากนะคือคนเราถ้าฉันนี่บีมที่นี่บีมแล้วอารมณ์มากนะกำลังวางชามมีมากก็เท่ากับส่งเสริมกำลังของกิเลสที่เด่นความภาคเพียรนี่ก้าวไม่พอออกอืดอาดอืดอาดพอผ่อนอาหารลงปั๊บส่วนมากจะสู่ทางถอนอาหารนะเช่นอย่างภาวะนี้มากก็มากมีแต่ผ่อนอาหารอดอาหารเพราะท่านทำความเพียรสะดวกเวลาผ่อนอาหารสติก็ดีและดีความเพียรสืบต่อกันสืบต่อกันอดอาหารผ่อนอาหารหลายวันปฏิบัติชนิดยิ่งละเอียดละเอียดเข้าไปเห็นผลในการประกอบความเพียรของตนแล้วก็เห็นโทษในความอิ่มหนำสำราญเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงตัดทางนั้นลงเพราะเรื่องร่างกายนี้มันมีกำลังง่ายเช่นเราเดินมาจากภูเขาจะวินตบาดในหมู่บ้านไปไม่ถึงบ้านมันจะตายก่อนแล้วไปไม่ถึงบ้านต้องพักกลางทางหมดกำลังคืออดอาหารมาหลายวันเนี่ยกะว่าจะให้ถึงบ้านแล้ววันพรุ่งนี้ไปวินตบาดแล้วกะให้ถึงบ้านมันยังไม่ถึงนะไปถึงกลางวันกลางทางหยุดหมดกำลังพักซะก่อนแล้วก็ก้าวเข้าไปนี่เวลาอดอาหารเป็นอย่างนี้พอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจากแล้วแล้วดีดผึ่งเหมือนม้าแข็งกำลังมันขึ้นได้ง่ายเข้าใจไหมล่ะแต่กำลังใจนี่ขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นยิ่งต้องประคับประคองกำลังใจมากกว่าทางร่างกายร่างกายเอาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยากนะแต่ใจนี่ยากจึงต้องประคับประคองส่วนมากจะถูกทางผ่อนอาหารปลดอาหารพอนี่ให้หรือจะเม็ดหน่วยก็ไม่เป็นความเพียรทางดีดีปิดกับฉันตลอดนะถ้าอดน้ำทุ่มกันความเพียรก็พร้อมกันเลยทุ่ม อย่างที่เคยพูดเสมอ เนี่ยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์8ปีฟังดีนะเรามาอยู่กับท่านเราไม่เคยฉันอาหารอิ่มนะวันนี้เปิดสว่างนะผ้าเนียนเต็มนี้ไม่ดูใครนะใครจะเป็นยังไงก็ตามดูแต่เราคนเดียวเราธรรมทานทุดงข้อไหนปักลึกไว้นี้ไม่พูดอะไรฟังปฏิบัติแต่พอเราองค์เดียวองค์เดียวตลอดนะฉันจะทำไม่เคยอิ่มอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อนั่นเป็นที่ชุมนุมรวมของพระเนรแล้วก็มารวมอยู่กับเราผู้คอยดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนแทนพ่อแม่ครูอาจารย์อย่าให้ท่านเดือดร้อนวุ่นวาย
โดยพวกเราไปกระทบกระเทือนท่านที่ท่านไม่นิมนต์มาเราไปเองยายกระทบกระเทือนท่านเราต้องสอนกันมีสอนกันเรานั่นแหละที่นี่คอยสอดส่องดูไม่ให้ละเกะละกะให้งามหูงามตาสงบร่มเย็นเพิ่มความเมตตาของท่านมากขึ้นมากขึ้นท่านจะได้แนะนำสั่งสอนด้วยความสะดวกสบายเพราะงั้นเราจึงฉันจะหันอิ่มไม่ได้นะถ้าอดอดต้องฟัดเลยนะนี่ไม่อดก็อยู่ในขั้นนี้เอาขั้นนี้ก่อนไม่เคยฉันจะหันอิ่มนะก็กล่าวว่า 60% อยู่ในย่างกะประมาณเอาพอเนี่ยเอาละแค่พออย่างนั้นตลอดเลยพอออกจากท่านไปแล้วดีผึ่งเลยอยากกินก็กินไม่อยากกินแล้วกันเลยกี่วันช่างหัวมันยังไม่ต้องบินตบาทไม่ถึงบูบ้านไปไม่ถึงอยู่มัดว่าคุณเนี่ยนั่นไปเอาอย่างนั้นตลอดแล้วเอาอย่างนั้นตลอดนะนี่แหละอันท่าเย็นยากไหมอันหลายพี่นาวเลยทนทุกข์ทรมานเนาะยิ่งเวลาเราขออาหารอย่างนี้คือความเพียรเราไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงพวกพระพวกเนรเต็มวัดมันอยู่ในสายตาของเราที่จะคอยดูแลสอดส่องอะไรเลยพระเนรองค์ไหนไม่ดีไปตักเตือนสอนควรที่เอาเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวท่านได้สงบร่มเย็นของท่านนั่นความหมายเสียนี้เวลาอยู่อย่างนั้นมันก็ฉันยังหันขนาดไม่ได้อืออดไม่ได้แหละต้องผ่อนไว้อย่างนั้นประจำจะออกจากนั้นแต่แล้วไม่ต้องบอกเดี๋ยวเต็มเหนียวแล้วขึ้นเวทีแล้วฟาดเลยนี่อาการฝึกทรมานตนแล้วคุ้มค่านะและย้อนถึงความเพียรตัวเองตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีคือปฏิบัติกรรมฐานนะตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันวาระสุดท้ายที่กิเลสพังบางงานจนนะคิดย้อนหลังลงไปแล้วโอ้โหอย่างนี้มันก็ทำได้อย่างนี้ก็ทำได้ที่จะคิดขยะเคยคิดอย่าคิดท้อใจหรือตำหนิจิตใจตัวเดียวไม่เลยนะมีแต่โอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดคือวัยเราแก่แล้วพิจารณาดูวัยที่กำลังฟัดกับวิเลศมันรุนแรงก็ใจไปโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดนั้นได้คือทำขนาดนี้ตายว่าพูดยังไงมันตายเลยนี่แหละเป็นอย่างนั้นได้ชมตลอดเรื่องความเปลี่ยนของเราที่จะไปตำหนิตรงไหนว่าอ่อนแอท้อแท้ไม่มีแต่ขึงตลอดเลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปด้วยอำนาจแห่งความเพียรอย่างนี้เหตุจะผลเข้ากันได้จึงไม่มีข้อตำหนิถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ลงจุดนี้หมดเนี่ยเหตุหนักผลก็หนักอย่างนี้นะเราจะไปทำอ่อนแอเราเนี่ยเอาแต่กิเลสมาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเอาความสุขจากกิเลสทั้งหมดมันไม่ได้เรื่องนะความสุขจากกิเลสมันหลอกเราเนี่ยเอาความสุขจากการหลับการนอนการอยู่การกินเฉยๆมันไม่ได้มีความสุขความเจริญอะไรเพียงธาตุเพียงขันธ์พออิ่มตอนเช้าแล้วเอาตอนบ่ายมันหิวแล้วนั่นเอาธรรมเข้าสู่ใจดิธรรมนี้ไม่มีการเวลาหนุนตลอดมีความเยือกเย็นผาสุขแล้วสว่างสวยเรื่อยธรรมเข้าสู่ใจไม่เหมือนกับอาหารเข้าสู่ท้องนะอาหารเข้าสู่ท้องมันอิ่มเวลาเช้าตอนบ่ายมันหิวได้ทำเข้าสู่ใจหนุนเรื่อยนั่นแหละท่านทำความเพียรภาวนาพระพุทธเจ้าสรุปสามหนทุกข์ด้วยทุกข์เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีพระสงฆ์สาวกผู้ที่ปฏิญญาตรัสรู้เร็วเราก็ไม่ว่าท่านแหละแต่ผู้ที่ลำบากลำบนต้องเป็นแบบเดียวกันอย่าง ท่านเดินโยกจนฝ่าเท้าแตกพระจักขุวานจนจักสุบ่อแตกนี่ก็ดีนี่เป็นอาหารขึ้นมาท่านทำความเพียรผู้ยากท่านก็บืนตามความยากของท่านผู้ง่ายก็ไปได้ง่ายอันนี้แหละพวกเรานี่พวกถูไถต้องถูไถแล้วไม่ถูไถไม่ได้นะจะอดแอไปตามกิเลสลากไปต้มยำหมดเลยนี่ศาลาหลังนี้มีแต่อาหารว่างของกิเลสมันต้มยำพวกเราถูกกิเลสต้มยำหมดหลวงตาวัวเป็นหัวหน้ากองถูกต้มยำที่อย่างนี้ทางยังอะพวกนี้ที่เทศน์เนี่ยไอ้กิเลสต้มยำพวกเราก็มีแต่หาต้มยำมันนี่ดีนะต้มยำนั้นดีนะไอ้กิเลสต้มยำเรามันไม่เห็นดูเลยกิเลสต้มยำมันอร่อยหรือไม่อร่อยมันเบื่อจะตายมันก็ได้กินจะทำอะไรก็สอดคอเข้าไปเรื่อยนี่อิ่มแล้วมันก็ไม่ฟังสอดคอเข้าไปอันนี้ดีนะอันนั้นดีนะกิเลสสอดคอเข้าไปให้กิเลสเหยียบเอาขยำเอาคืนเนี่ย
นี่ที่พวกที่เบื่ออาหารว่างที่มันเงอะมันมากเกินไปที่เบื่อเข้าใจเลยเอาให้ที่ท้องแห้งบางสิวะฟาดลงไปฟาดลงไปที่ท้องแห้งนะถ้าทำเด็ดแล้วที่ท้องแห้งถ้าทำอ่อนแล้วที่ท้องป่องเราจะเอาให้ที่ท้องป่องหรือไอ้ให้ทำพักเป็นที่ภาคภูมิใจเอาไปที่ตัวเองนะไม่งั้นจะไม่ได้เรื่องใดเราอะไรนะจิตฝึกชนะจิตเป็นของไม่ตายฝึกเวลานี้กำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของที่กิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธราคะตัณหามันขยี้ขยำแรงอย่างที่พูดตะกี้นี้เรื่องความโลภอย่าพากันโลภมากจนเกินไปความตายครอบหัวอยู่ทุกคนยังไงก็ตายยศธรรมดาสูงต่ำขนาดไหนก็ตามมีอะไรอะไรก็ตามนั่นเป็นสิ่งภายนอกความตายติดอยู่กับตัวของเราไม่ได้มองใครนะความตายไม่มองใครอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเมื่อเรามองเห็นความตายว่ามีอยู่ตัวของเราเราก็ได้คิดตัวของเราเพื่อต้านทานเพื่อเตรียมพร้อมที่จะตายด้วยความเป็นคนดีนั่นหรือที่ยังไม่ตายนี่จะเพ้อจะเพลินตายแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรสมบัติเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่นเห็นไหมพัดตรงตะวัวนั่นไหนไม่รู้ล่ะที่หาพัดนู่นพัดตรงตะวัวเออพัดนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะแล้วไปพูดลูกผีฟังนั่นพัดนี่ลงมาจากภูเขาวันนั้นแหละคือตอนที่ที่เหล็กม้วนเสือนั่นน่ะลงมาจากภูเขามาวัดสุตตวาสมาคุยท่านอาจารย์มหาทองสุท่านเป็นเจ้าอาวาสลงมานั่นแหละแล้วคุยกันไปคุยกันมามันไปสัมผัสอะไรไม่รู้นะสัมผัสถึงเรื่องเรียนหนังสือด้วยอะไรนะท่านเลยถามเรียนจนเป็นมหาแล้วเคยได้เห็นพัดไหมอ่ะพัดมหาท่านว่างี้นะอุ้ยก็ผมไม่สนใจกับมันหรอกอุ้ยไม่ได้เรียนแทบเป็นแทบตายต้องให้มีพัดเป็นเครื่องหมายบ้างสิท่านปุ๊บวัดรูปขึ้นเลยนะเนี่ยเนี่ยท่านไปเอาพัดมาจากในห้องของท่านเนี่ยเอาพัดต้องมีพัดติดตัวเรียนแทบเป็นแทบตายไม่มีพัดเป็นเครื่องหมายใช้ไม่ได้ท่านว่างท่านปุ๊บวัดเอามานะมาก็มาตั้งขึ้นเลยเอาที่นี่จะถ่ายภาพเอาเขาถ่ายภาพนั่นละพัดหลวงตาบัวท่านอาจารย์มหาทองสุขเอาพัดมาวางก็คือนี้ก็เขาถ่ายภาพเลยเป็นมหาบัวพัดหยดนั่นเห็นไหมนี่เข้าใจเรื่องราวเป็นอย่างนั้นน่ะนี่มีเรื่องราวก็เลยพอเป็นเครื่องหมายของเขาว่าเป็นมหานั่นมีพัดหยดเข้าใจเหรือแล้วเจ้าคุณก็อยู่ข้างบนถ้าอยากประกาศเจ้าคุณบัวให้ไปกราบข้างบนถ้าอยากกราบหลวงตาบัวก็กราบนี้ไม่เคยมีใครขึ้นลงมาจะหาหลวงตาบัวสุดท้ายเจ้าคุณสู้หลวงตาบัวไม่ได้นะก็อย่างนั้นนะนี่ลงมาจากนั้นเราไม่ลืมวันนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเองนะ แม่นยำที่สุดคือพุทธศาสนาไม่มีที่ต้องติเลยพาปฏิบัติจับมันเข้าไปกระจายไปตรงไหนตรงไหนหมอบเลยเพียงเราจดเรียนมาจดจำมานี่ทั้งเรียนทั้งสงสัยคนเทศน่ะเรียนถึงพระนิพพานมันก็ไปตั้งเวทีตีพระนิพพานอยู่นั่นแหละพอเรียนถึงว่าเฮ้ยนิพพานมีจริงๆเหรอนั่นเห็นไหมล่ะมันฟังเสียงที่เรียนมาไหนนิพพานมีจริงๆเหรอพอออกมาภาคปฏิบัติเนี่ยตีเข้าไปโอ้ยไม่ต้องถามนี่นี่นะพุ่งปึ๊กเลยเจ้าถามหาอะไรพระพุทธเจ้าก็มันเป็นผู้ทรงนิพพานไปแล้วจะมาสอนโลกสงสัยแบบนี้อ่ะเรื่องการปฏิบัติธรรมสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองจากธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วยึดให้ดีการปฏิบัติให้ดีการปฏิบัติดีเนี่ยเหมือนเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกผีก้าวนะถ้าหากเหินจากอัตตธรรมก็จะหากเหินพุทธเจ้าไปถ้าเราปฏิบัติติดพันกับอัตตธรรมเข้าไปก็เท่ากับติดพันกับพุทธเจ้าตามเสด็จท่านทุกผีก้าวไปเลยสุดท้ายท่านถึงไหนเราถึงนั่นเช่นท่านถึงนิพพานพระอรหันต์ถึงนิพพานเหมือนกันหมดปัญหาถ้าลงถึงท่านแล้วหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือท่านว่านัตถิเสยโยปายโยไม่มีอะไรยิ่งยงกันคือท่านผู้ถึงความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดนี่นอกจากนั้นไม่เสมอนะส่วนอำนาจวาสนาบุญญาภิญญาที่เป็นเครื่องประดับความบริสุทธิ์นั้นต่างกันพระพุทธเจ้าพระองค์นี่พระนิสัยวาสนากว้างขวางลึกซึ้งมากที่เดียวนั้นสั่งสอนสัตว์โลกได้มากเลยมากไกลกองลดกันลงมา
แม้ที่สุดมาถึง สาวกของท่านอาจารย์บริสุทธิ์เหมือนกันเป็นอาหารเหมือนกันก็ตามแต่อำนาจวาสนาบุญญาวิภาในการแนะนำสั่งสอนตลอดความเคารพนับถือลาภสักการะบูชานี้จะผิดกันผิดกันที่นิสัยวาสนาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันองค์นี้สร้างนิสัยวาสนามาอย่างไรยังไงมุ่งจะหลักใหญ่คือต้องการเป็นพระอรหันต์นอกจากนั้นและเครื่องประดับเป็นพระอรหันต์แล้วขอให้มีความเลิศเลอในทางนั้นทางนั้นนั้นอีกนั่นอย่างนั้นเนี่ยที่พอสำเร็จแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบออกไปก็ไม่ได้สิ่งสวยงามต่างๆมันไปหมดนั่นแหละนั่นแหละเครื่องประดับความบริสุทธิ์ของท่านวันนี้พูดว่าจะไม่พูดมากมันก็มากแล้วนะก็เห็นว่าสมควรถ้าเข้าใจแล้วนะปฏิบัติธรรมนี่ถึงเวลาเข้าพรรษาให้มีกฎมีเกณฑ์นะบรรดาพี่น้องหลายให้บังคับตัวเองไม่บังคับไม่ได้นะอย่างพระท่านมาบวชมุ่งหวังมุ่งทำนะไม่ใช่บวชโกโรโกโสหาหลอกลวงชาวบ้านเขากินกวนบ้านกวนเมืองพระประเภทนั้นไม่ใช่พระของศาสดาพระประเภทลูกศิษย์ตถาคตนั้นบวชมาแล้วต้องบังคับตัวเองตลอดเวลาความหนักหน่วงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการบังคับตัวเองทั้งนั้นถูกไม่ได้ทำไรทำนาซื้อขายกับเขาก็ตามแต่การบังคับตัวเองมันอยู่กับตัวความผิดความพลาดมันจะออกอยู่ตลอดเวลาตีกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นถูกมากอยู่นะแต่การจำแล้วอยากเป็นคนดีต้องบังคับบัญชาตัวเองจะปล่อยเลยจำเลยตะเลิดเปิดเปิงลงนรกกับเวทีนะหรือไปลบนรกกับที่หมดแล้วถึงมาตะเลิดเปิดเปิงไม่มีฝังมีฝาอย่างนี้นะ ที่ว่านรกเอาวิธีมันดับไปหมดแล้วเหรอจึงมาตะเลิดเปิดเปิงเล่นสนุกสนานจนไม่รู้จักเป็นจักตายอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะแสดงไว้นะในโลกทุกองค์แสดงแบบเดียวกันหมดใครปฏิเสธพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่มีใครปฏิเสธในโลกนะในโลกกี่หลุมกี่หลุมพระพุทธเจ้าทุกองค์เห็นหมดรู้หมดบอกอย่าทำความชั่วจะลงหลุมนั่นหลุมนั่นหลุมนั่นนั่นให้ทำความดีจะขึ้นชั้นนั่นชั้นนั่นบอกตลอดจนกระทั่งถึงนิพพานปล่อยเลยใครถึงนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าทรงโปรดภาระไม่ต้องแนะนำสั่งสอนอีกแล้วเข้าใจเอาละซึ่งพอแล้วมีอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยทองมาเรื่อยละทองมาเรื่อยทองมาเรื่อยมีหันมาตอนนี้จะหันมาพอแล้วทีนี้จะหันอย่างนี้บ้างดิรู้ว่าไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระหันเราไม่ได้เอ็นหันนั่นเราก็หันนั่นนี่หันนี่ได้เนี่ยจนกอกที่ไหนวะเนี่ยนี่หันมาเรียกใครมาต้อนรับหันละหันเนี่ยเนี่ยหันไปนั่นหันไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระหันเรามันหันนั่นหันนั่นใช่ไหมล่ะก็หันอย่างนี้เราไม่อะไรหันอะไรก็มาหันอยู่แล้วเนี่ยหันอย่างนี้เอามาเดี๋ยววางตัววางก็ไม่อยากให้ก่อนยังไม่ให้ก่อนเขาไม่อยากเรียกว่าให้ก่อนนั่งปักนั่งอายุ24พรรษา4นั่งคือย่างเนี่ยลูกอันนั่นคือพักนั่นคือย่างอายุ36เดียว24 36เป็น12ปีห่างกัน12ปีไฟมันจางไปหมดฮะสี่แล้วตอนนี้สามสี่หกใช่ไหมคะก็สิบสองสี่ดีหลวงตาได้ปีห้าแล้วค่ะก็มีลูกที่มีพัดนะคะก็หลวงตาลงจากเขาวัดตอนเดียดีนะคะที่หลวงตาบรรลุธรรมก็ได้เอาละหันแล้วก็มาที่วัดสุชาวาสท่านอาจารย์มหาสองฉีก็เลยเอาพัดมาเสียให้หลวงตาถ่ายรูปเป็นท่านมหามาหาเอาละยอมจะทำตาเพราะว่าของจริงเข้าใจไหมว่าเข้าใจว่าเรื่องของจริงอยู่เนี่ยมันจริงด้วยจริงอย่างนี้ให้ระวังนะ
พระยาครับฮะหน้านี้ทองคำเลยตอนที่เหลือนั่นอันนี้ทองคำมูลค่านี้จะ6บาทหรือ8บาท6บาทไม่ใช่ของเล่นนะยังจะได้อยู่เลยวันนี้คิดว่าจะได้6บาทในขนาดนี้นะ6บาทหรือ8บาทแล้วมันจะได้อะไรอยู่เลยเอาขวานมาแล้วต่อไปนี้ก็ให้ขวานตายแล้วนะขวานจะยิ่งให้ขวานวันที่21ที่2เข้าพรรษาที่3อยู่24ไปเจอที่อรัญญวันทอง26ไปเจอที่เขาสุดยอดโชว์ร้านที่นั่นเขาสุดมากทำที่อยู่เขาจะมาตามเราเฉยๆเสื่อจากเสื่อมันเป็นเรื่องของเราเองแต่ยังมีโอกาสอยู่งานที่จะเราจะขนสมบัติเข้าสู่ทางหลวงของเรานะให้พระองค์พยายามขนสมบัติเข้าสู่ทางหลวงของเราให้แน่นหนาแน่นแข็งถ้าต่างเนื้อมาได้นะไม่ได้มาอาหารเราก็ใช้ใส่บาตรแทนไม่ได้นะเราบอกท่านแล้ววันพรุ่งนี้ก็ให้รับบนที่นั่นเลยซะก่อนธรรมดาซะก่อนนะอันนี้เลยเป็นธรรมดาซะก่อนเข้าใจเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็รับบิณฑบาตธรรมดาก่อนวันพรุ่งนี้ทำธรรมดาสมาทานผู้ดวงแล้วนะวันพรุ่งนี้แต่นี้มันมากมายแต่กองเลยผู้คนตกลงเลยก็ได้อนุโลมลงมาวันพรุ่งนี้ยังเป็นปกติอยู่นะรับบาตรเป็นปกติวันพรุ่งนี้ที่ศาลานะศาลาใหญ่นอกวันพรุ่งนี้เพราะว่ามรืนท่านจะมาทานชุดหลวงเราจะอธิบายที่หนึ่งวันพรุ่งนี้นะถ้าไม่ดื่มคือมันมากก็ว่าลืมได้นะลุงบุญท่านขาแดงทอง4บาทเงินถวายทอง4บาทขาแดง1,900 บาทบุรีครับบุรีบรรพแดงเอาละ4บาทบุรีมันเก่งละทำพระแดงมันเก่งบวชแล้วติดจำเราตั้งแต่วันบวชเลยเนาะท่านนี้บวชวันสวายเพิงคือเผาศพหลวงปู่มั่นวันนั้นบวชวันนั้นมากนะท่านนี้นี่บวชวันนั้นแหละบวชแล้วติดเราตลอดยิ่งกว่าปลิงปลิงนี่ดึงออกได้นี่ไม่ออกติดเรื่อยเลยจงติดทุกวันฮะ5 บาทแล้วครับเออ5 บาทนั่นเห็นไหมล่ะ5 บาทแล้วยังโอ้ตะกี้นี่6 บาทขึ้น5 บาทก็10 กว่าบาทแล้วนะท่านนี่ได้10 กว่าบาทแล้วนั่นมันจะมาอีกคุณบอกมาวันเราก็เลยจะเป็นบ้ามันทราบหันไปทางไหนทางไหนเออเอาละเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วถ้าจะเอาเข้ามาก็ให้พรโอ้เหนื่อยนั่งนานก็เหนื่อยนะนี่ว่าได้ทอง6 บาทเป็นที่นี่ก็มา5 บาทแล้วเป็นที่เหลือ12 บาทเข้าไปแล้วเรื่อยเรื่อยอันนี้เรื่อยแล้วนั่นน่ะสิบกว่าบาทแล้วทองวันนี้พาพี่น้องทั้งหลายขนสมบัติเข้าสู่กลางหลวงของเราเวลายังมีชีวิตอยู่พยายามพาพี่น้องหลายคนสมบัติเข้าสู่กลางหลวงให้แน่นหนาฝาข้างต่ออยู่หลานไทยเราต่อไปนะเราคิดถึงลูกหลานไทยเราต่อไปนะสำหรับเราเองเราไม่คิดละไม่คิดจริงๆเราคิดเพื่อลูกเพื่อหลานไทยทั้งนั้นนะที่ดิ้นอยู่เดิมนะไม่ใช่ดิ้นเลยดิ้นเพื่อลูกหลานไทยของเราธรรมะเสร็จแล้วนะคุณยายพอได้เท่าไรล่ะฮะได้เท่าไร21 บาท 62 สตางค์ครับผม 21 บาทแล้วครับผมนั่นน่ะเห็นไหมแต่ที่นี่6 บาทมันฟาด21 บาทแต่เงินมาอะไรนั่น21 บาท62 สตางค์ฮะเออนั่นละอาลาที่ให้พรพอใจขั้นนี้ก่อนแล้วจะให้พรเอาไหมไหนหน้ากอง500ฮะหน้ากอง500เออมาเอายังเข้ามาเลยเนี่ยเอาเข้ามาเข้ามาจะให้พรมิจะให้พรเลยไม่ได้เลยสิบูชาทำเข้ามาเลยบูชาทำครับฮะบ
บูชาธรรมเจ้าค่ะบูชาธรรมเลยโถ5 บาทกับ2 บาทแล้วก็ปัจจัย50 บาทแล้วก็เช็คอีก500 บาทค่ะทองเขานี่ทองห้าบาทครับห้าบาทนู่นน่ะโอ้พอดีห้าบาทกับพี่ชานน้องกระปาเข้ากันได้พี่ชานน้องกระปาห้าบาทห้าบาทขออนุญาตทานนี้ช่วยที่ข้าพเจ้าสำเร็จมีเงินเช็คกิจให้ติดทำยังห้าบาทห้าบาทเรียกว่ามีให้ขึ้นราคาให้ขึ้นราคาวัวเข้าใจไหมนี่ข้าน้องกระปาดไม่เคยได้ยินในพวกนี้อ่ะมันได้ต้องงัดออกมาพูดเรื่อยพวกนี้มันพวกอภาวาสนามันไม่ได้ยินนิทานนี้นิทานน้องกระปาดเอาละน้องกระปาดแค่นั้นพอเกียรติพูดมากแล้วจะให้พรน้องกระปาดห้าบาทห้าบาทคือเขามาซื้อวัวฮะคนบ้านน้องกระปาดที่ว่านี่นะบ้านมันก็อยู่นั่นแหละนิทานสดมันก็ซื้อวัวนั่งมันนั่งฉันเขายืดท่านเขามันปล่อยหำมากเราไม่ปล่อยนะเราฉันด้วยเขาจะปล่อยหำด้วยนั่นเพราะว่านี่เขาขึ้นมาซื้อเขาจะให้3 บาททางนี้จะเอา4 บาทยันขึ้นมาเมียขึ้นมาแล้วพี่มาเห็นผัวปล่อยหำแล้วตายเขาเลยเขาหยิบตาเป็นผัวแล้วก็เข้าห้องผัวนึกว่าเมียให้ขึ้นราคาก็เมียขยิบตาแต่5 บาท 5 บาทเลยโอ้ยกันไป3 กับ 4 บาทกันยังไม่ลงกันก็มาจะ5 บาทว่าไม่ได้ละพวกเราลงไป ลงไปเมียเอามาก็เขาให้3 บาทเขาต้องควรจะขายเขาแล้วทำไมที่ไม่ขายเราก็เธอขยิบตาฉันนึกว่าให้ขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาก็ไม่ขยิบเลยปล่อยทำให้เขาดูมันอาจจะตายไปก็ต้องขยิบนี่โอ้ยตายเชื่อได้เขาลงไปหมดแล้วหำก็ปล่อยป้านี่มันติดหรือยังไปนี่ใจเงิน5 บาทก็ไม่ได้หำก็ปล่อยขาดทุนไอ้น้องก็ปาดขาดทุนเข้าใจไหมอย่าเป็นตัวอย่างนะเอาละพ่อให้ก่อนอิจิตังปฏิตังสุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้าอิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังละที่นี่อยู่ละเนี่ยยายังไม่เจอฉันยายเป็นไงละฟังนิทานเนาะนิทานเนาะกระปะมันได้งัดออกมาเรื่อยละนิทานได้งัดออกมาเรื่อยก็พวกนี้มันมีแต่พวกอาภาวาสนามองอยู่หน้าไหนโอ้ยต้องได้เพิ่มวาสนาอะไรเรื่องอะไรมาขอเครื่องมือแพทย์ครับเครื่องมืออะไรที่ไหนอยู่วะโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลชนบทกันโอ้ยคนบทกันให้รอซะก่อนนะเรากำลังหนักเวลานี้รอซะก่อนอุดร7 ล้าน 2 แสนเวียงจันทร์3 ล้าน 4 แสนเวลานี้สั่งแล้วให้รอซะก่อนนี่เวียงจันทร์เขายังจะมาหาเราอีกเรายังเปิดท่าให้เข้ามาอยู่ก็เวียงจันทร์ขาดเพียงนี้ยังไม่คิดว่าจะขาดอยู่ที่เขาเกรงใจเราเฉยเราจะเปิดทางเลยสำหรับรับเวียงจันทร์อีกทีก็เวียงจันทร์เป็นเมืองหลวงของประเทศเราความจำเป็นตาสำคัญมากนะตาบอดที่ยังย้อมหมดความหมายมดเลยสลายไม่มีความหมายคนตาบอดเดินไปนี่เห็นจะชนกันล้มแน่แน่คนตาบอดตาดีจะไปชนไหนใช่ไหมล่ะนี่ตาสำคัญเราจึงต้องพยายามทำตาเอาทุกยากลำบากเอาทนเอาขอให้ตาดีห้อยเหี้ยเสียแจ้งเสียขาไม่เป็นไรตาหนึ่งดียังเห็นนะถ้าลงตาบอดที่เดียวมืดมิดเลยหมดความหมายเนี่ยแล้วออกตรงนี้เราจึงต้องอุตส่าห์พยายามเสร็จแล้วนะเรื่องก็มีเพื่อนให้รอแล้วก่อนมันหนักมากนะการเทศนาว่าการช่วยชาติเราก็งดไปแล้วหยุดไปแล้วรายได้ที่มาช่วยชาติก็ไม่มีใช่ไหมมีแต่เขามาถวายธรรมดาคนที่มาขอเรานี่มันมากตลอดไม่ลดนะ
หนาแน่นขึ้นตลอดไม่ค่อยลดนี่เรามันไม่ทันกันนะนี่ก็โอ้ยน้ำหูเอ้าเอ้าเอ้าตึงข้าวรอนี่ยังไงกันวันน้ำหูก็ไหลเลยเสียงเราก็ดีเอาสู้จนน้ำหมูกไหลจึงเรียกว่านักรบเมื่อไปได้ดีโอ้ให้พอแล้วนะไปเพราะว่ายังจะให้อยู่นั่นเองนั่นเป็นความจำน่าจะท่าไหนล้มหนึ่งมดความจำเหลวไหลมากทีเดียวเอาละไปได้ทีเราจะไปเราจะไปแล้วนี่เราอาจไปกราบพระแม่อุจันอีสกลนครเนี่ยตามตัวเราจะไปไหนมาจะไปกราบพระธาตุ